ช่วง Healthy in Style สุขภาพดีชีวิตดีดีวันนี้นกพาคุณผู้ชมมาอยู่แถวสุขุมวิท16นะคะเรามาเยี่ยมร้านปามคูซีนกันค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารเจเนี่ยนกเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็เริ่มหันจะมาทานเจหรือมังสวิรัติกันมากขึ้นเนื่องจากว่าในทางแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาก็จะแนะนำเลยว่าใครที่อายุเพิ่มมากขึ้นอาจจะพบว่าเวลาน้ำย่อยน้อยลงก็ทำการย่อยอาหารจำพวกเนื้อสัตว์สีแดงเนี่ยได้ยากแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหลายคนค่ะก็เลยหันมาทานมังสวิรัติโดยที่เน้นผักกันมากขึ้นแล้ววันนี้พี่ติ๋วเจ้าของร้านปามคูซีนก็ขยันเมนูเจมังสวิรัติใหม่มากมายเลยแล้วก็ชวนนกมาลิ้มลองในวันนี้สวัสดีค่ะคุณนกค่ะนะยินดีด้วยนะคะปามคูซีนนี่เปิดมา6ปีแล้วนะคะคนดังมากมายเลยมาชิมแต่ละท่านก็จะมีเมนูโปรดนะคะแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นท่านที่ประทับใจกับเค้กมะตูมซึ่งเค้กมะตูมเป็นสิ่งที่สร้างชื่อนะคะให้กับที่นี่เป็นอย่างมากเอ๊ะไปยังไงมายังไงครับเริ่มจากว่าพี่ติ๋วได้มีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ช่วงเช้านะคะหรือว่าเทศกาลบางเทศกาลติ๋วจะทานเจตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเจให้ได้ตลอดเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะสามารถที่จะทำให้เราละเว้นเนื้อสัตว์อันที่หนึ่งนี่เราก็เป็นการทำบุญด้วยนะคะอันที่สองก็คือเป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะพี่ติ๋วก็เลยพยายามเนี่ยดึงเมนูอาหารที่เป็นเจและมังสวิรัติให้ออกมาเป็นแนวไทยๆของเราโอ้ถ้างั้นนกขอเริ่มที่อัปเปอร์ไทเซอร์นะคะลูกชิ้นเห็ดหอมก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ต้องลองเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนี้เลยเป็นลูกชิ้นเห็ดหอมที่อร่อยที่สุดยำแหนมนี่นกยกให้เป็นอาหารลดน้ำหนักที่ไม่มีหนังหมูแม้แต่นิดเดียวคือทุกอย่างการทำอาหารเจนี่นะคะพี่ติ๋วพยายามจะคิดว่าถ้าเราไม่ใช้หนังหมูแล้วเราจะใช้อะไรแทนตัวนี้เราจะต้องเป็นโจทย์ของเราที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าหลับตาทานเนี่ยผมมันใกล้เคียงมากอันนี้คือพี่ติ๋วค่ะนี่คือพี่ติ๋วต้องมีการทดลองแล้วทดลองอีกสูตรหาถึงจะได้ออกมาสูตรให้คุณผู้ชมได้ทานค่ะขนมจีนน้ำยาเห็ดเจนี้นกให้5ดาวเลยค่ะอร่อยมากเราจะต้องเอาพริกแกงตัวนี้ค่ะไปผัดกับหัวกะทิก่อนเราก็ต้องเอาสมุนไพรตรงนี้ค่ะเข้าไปเสริมเข้าไปให้ดึงกลิ่นตรงนี้ขึ้นมาแทนที่จะเป็นแค่ได้กลิ่นตัวเห็ดเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่ามีเมนูอะไรที่เด็ดๆอีกแล้วก็ดีกับสุขภาพยังไงด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋วมากๆเลยค่ะยินดีค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะ